สมัยนี้ใครๆก็หาแต่อาหารเสริมมารับประทานไม่ว่าจะเป็นโรคไม่เป็นโรคอยากสวยอยากผอมอยากหุ่นดีหุ่นล่ำบึกอยากภูมิกันแข็งแรงของในตลาดมีทั้งดีและไม่ดีคุณภาพสูงคุณภาพต่ำเป็นพิษและไม่เป็นพิษคลิปนี้โค้ชแบงค์จะไม่พูดถึงวิธีการเลือกยี่ห้ออาหารเสริมคุณภาพนะแต่จะพูดถึงหลักการที่เราจะเลือกใช้อาหารเสริมว่าสารอาหารอะไรดีเราควรจะกินหรือไม่ควรกินแร่ธาตุก็เป็นสารอาหารที่หลายคนควานหานะครับเพราะว่ามันช่วยเสริมร่างกายแล้วคนมักจะคิดว่าเราขาดแร่ธาตุในปุ๋ยมีแร่ธาตุมากไม่พอสมัยนี้ผักเผือกมันก็ไม่มีแร่ธาตุให้เรากินก็เหมือนไม่ได้กินมันเป็นยังไงเวลาท่านผู้ชมจะไปเสริมแร่ธาตุท่านผู้ชมควรที่จะรู้ไว้เลยว่ามีแร่ธาตุบางอย่างไม่ควรเสริมในรูปแบบอาหารเสริมสวัสดีครับขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังอยู่กับโค้ชแบงค์ชิระนักวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพในช่องโค้ชแบงค์ช่วงวิชาการเข้าใจง่ายแล้ววันนี้เรากำลังคุยกันถึง5แร่ธาตุที่ท่านผู้ชมไม่ควรจะกินในรูปแบบอาหารเสริมถ้าชอบความรู้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe และสั่นกระดิ่งด้วยนะครับมีคำถามอะไรยิงมาในคอมเมนต์ได้เลยแร่ธาตุอย่างแรกที่โค้ชแบงค์ไม่แนะนำให้กินในรูปแบบอาหารเสริมก็คือ1. ธาตุเหล็กอันนี้อยากจะพูดเป็นอันแรกเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ด้วยมีงานวิจัยหลายงานออกมาใหม่ๆเลยนะครับล่าสุดเลยบอกว่าคนที่มีระดับเฟอร์ริตินในเลือดสูงมีสิทธิ์ทำให้อาการถ้าติดโควิดแล้วแย่ลงซึ่งอาจจะเพิ่มอัตราการเสียชีวิตการมรณะได้จากโรคนี้เลยครับจะเห็นได้ว่าไอออนถูกใช้เป็นส่วนผสมของอาหารเสริมหลายชนิดโดยประโยชน์หลักของอาหารเสริมที่มีธาตุเหล็กพวกนี้แทบทั้งหมดเลยเน้นไปเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดแดงพัฒนาเซลล์สมองช่วยให้คนมีสมาธิสั้นมีสมาธิยาวขึ้นลดการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียและป้องกันโลหิตจางอาหารเสริมประเภทธาตุเหล็กจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ขาดธาตุเหล็กโดยเฉพาะอย่างผู้หญิงที่มีประจำเดือนผู้หญิงที่ใกล้หมดประจำเดือนอย่างนี้มีภาวะขาดธาตุเหล็กพอได้รับฟังแบบนี้แล้วก็คงจะรีบไปหามาทานเลยใช่ไหมครับปัญหาของธาตุเหล็กโค้ชแบงค์คะมันอยู่ตรงไหนกันแน่คะขอบอกเลยนะครับตรงนี้เลยถ้าเกิดท่านผู้ชมกินอาหารเสริมที่มีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบอยู่เป็นประจำแต่กินมากเกินไปกินไม่ถูกวิธีหรือกินอาหารเสริมที่ไม่ได้คุณภาพสิ่งที่คุณจะได้นอกจากไม่ได้ประโยชน์แล้วยังจะได้ภาวะเหล็กเกินภาวะเหล็กเกินหรือว่า hemochromatosis คือสภาวะที่เกิดจากการสะสมธาตุเหล็กในร่างกายเป็นปริมาณมากเกินเหตุจนทำให้ไอ้ธาตุเหล็กเนี่ยไปสะสมตามอวัยวะต่างๆข้อพับตับอ่อนและหัวใจโค้ชแบงค์คะคนที่เป็นภาวะเหล็กเกินจะมีอาการยังไงบ้างคะเป็นคำถามที่ดีท่านผู้ชมจะได้เอาไปดูตัวเองได้เลยนะครับภาวะเหล็กเกินส่วนใหญ่แล้วจะรู้สึกเหนื่อยอ่อนเพลียอ่อนแรงง่ายน้ำหนักลงแบบไม่มีสาเหตุปวดข้อโดยเฉพาะข้อนิ้วปวดเป็นพิเศษขนตามร่างกายร่วงปวดท้องบ่อยอาการทั้งหมดที่โค้ชแบงค์บอกไว้เนี่ยถ้าไม่สนใจปล่อยทิ้งไว้นานเกินอาจจะกลายเป็นโรคร้ายโรครุนแรงเสื่อมสมรรถภาพทางเพศตับวายตับแข็งเบาหวานหัวใจวายในที่สุดเลยนะครับขอเน้นย้ำว่าอาการภาวะเหล็กเกินเนี่ยจะยิ่งแย่ลงถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่รู้ว่าตัวเองเป็นและเผลอไปรับวิตามินซีหรืออาหารวิตามินซีสูงเสริมเข้าไปอีกร่างกายพอได้รับวิตามินซีท่านผู้ชมทราบอยู่แล้วมันจะดูดซึมธาตุเหล็กเข้าไปยิ่งมากขึ้นอีกทั้งสภาวะนี้ยังสามารถส่งต่อไปถึงลูกถึงหลานเราได้เลยนะครับสำหรับวิธีป้องกันนั้นไม่ยากอย่างที่คิดเนื่องจากภาวะนี้ธาตุเหล็กเกินมากเกินไปเราก็ป้องกันโดยที่ระมัดระวังไม่กินอาหารที่มีธาตุเหล็กมากเกินเหตุนั่นก็คือพวกเนื้อแดงแล้วก็เครื่องในสัตว์จะทานมากเกินนะบังเอิญไปติดโควิดมาเนี่ยโอกาสเสียชีวิตมรณะก็จะสูงขึ้นตามงานวิจัยนี้เลยครับจะมาปอกอาหารธรรมชาติที่ท่านผู้ชมสามารถทดแทนอาหารเสริมพวกนั้นแร่ธาตุที่ควรหลีกเลี่ยงในรูปแบบอาหารเสริมอย่างที่สองคือไอโอดีนท่านผู้ชมครับรู้จักไอโอดีนกันดีอยู่แล้วเนาะเป็นแร่ธาตุที่อยู่ในรูปแบบของเกลือโซเดียมไอโอดีนหรือเกลือโพแทสเซียมไอโอไดด์ร่างกายของเราสร้างไอโอดีนขึ้นเองไม่ได้จะต้องรับมาจากภายนอกจากน้ำดื่มจากอาหารเท่านั้นและถ้าไอโอดีนเหมือนที่
เกลือทำกับข้าวใช่ไหมครับโค้ชใช่ครับเหมือนเป๊ะเลยที่เขาเสริมไอโอดีนเข้าไปในเกลือเสริมไอโอดีนนั่นแหละเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายเขาก็เลยเสริมเข้าไปเพื่อไม่ให้เด็กคอพอกแล้วเราก็ไม่คอพอกนะครับสตรีมีครรภ์วัยชราก็ต้องการไอโอดีนไปใช้ผ่านต่อมไทรอยด์สร้างไทรอยด์ฮอร์โมนโค้ชแบงค์คะแล้วประโยชน์เยอะขนาดนี้ทำไมโค้ชแบงค์ไม่แนะนำให้กินในรูปแบบอาหารเสริมมันไม่ดีตรงไหนวันนี้โค้ชแบงค์จะขออธิบายอันตรายจากไอโอดีในอาหารเสริมนะถ้าท่านผู้ชมได้น้อยเกินไปอันตรายมากเกินไปก็อันตรายอย่างแรกเลยนะครับคนที่ขาดไอโอดีนจะมีความเสี่ยงต่อต่อมไทรอยด์คอพอกเมื่อกี้บอกไปแล้วน้อยนานๆเนี่ยขาดแคลนนานๆก็จะขาดฮอร์โมนไทรอยด์อาการมักส่งผลให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นผู้ที่มีภาวะเชื่องช้าลงอาจจะมีอาการบวมเท้าอะไรพวกนี้ท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นเพื่อนที่เป็นโรคไทรอยด์ขี้เกียจไทรอยด์เอื่อยนะก็จะตัวบวมเหมือนเป็นคนอ้วนตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดได้ไอโอดีนมากเกินไปจะส่งผลเสียอีกอาการมักพบบ่อยก็คือผื่นคันจากการแพ้บางรายแพ้จนช็อกนะไม่ใช่เรื่องเล่นเป็นสิวมากขึ้นกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อขาชาอ่อนแรงบางรายกลายเป็นโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษไทรอยด์อักเสบเหนื่อยง่ายพร้อมผิดปกติดังนั้นไอโอดีนจึงถือได้ว่าเป็นหนึ่งในแร่ธาตุที่ร่างกายของเราต้องการแบบพอเหมาะพอดีอันนี้มีคอนเฟิร์มในคู่มือต่อมไทรอยด์จากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดนะครับคอนเฟิร์มว่าถ้าเกิดได้ไอโอดีนมากเกินไปเนี่ยไทรอยด์ของท่านผู้ชมก็ทำงานน้อยลงการทำงานจะลดน้อยลงครับอันนี้คอนเฟิร์มเลยโค้ชแบงค์คะแล้วเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าพอดีคะเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับโดยปกติแล้วร่างกายของเราต้องการไอโอดีนรวมกันแล้วไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันเท่านั้นซึ่งถือว่าน้อยนะครับแต่ก็ขาดไม่ได้แม้แต่วันเดียวเลยเพราะร่างกายไม่สามารถสะสมไอโอดีนเอาไว้ได้สารไอโอดีนบางส่วนอาจจะถูกนำไปใช้สร้างฮอร์โมนสำหรับการเจริญเติบโตร่างกายและสมองส่วนที่เหลือจะถูกขับออกจากร่างกายในเวลาไม่นานเราจึงจำเป็นต้องทานอาหารที่บอกว่าไม่ควรทานเป็นอาหารเสริมก็เพราะว่าท่านผู้ชมจะได้ในเกลือไอโอดีนในน้ำปลาก็มีนะครับในซีอิ๊วขาวก็มีเต็มไปหมดเลยในกะปิก็มีเขาก็ใส่เกลือไอโอดีนทั้งนั้นเลยแต่ในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ก็ควรที่จะรับเพิ่มเป็น25ไมโครกรัม50ไมโครกรัมสำหรับผู้หญิงที่ให้นมบุตรทารกเนี่ย 1-6 เดือนรับเป็น40ไมโครกรัมต่อวันครับหากท่านผู้ชมไม่แน่ใจว่าตัวเองกำลังอยู่ในภาวะขาดหรือมีไอโอดีนมากเกินไปโค้ชแบงค์แนะนำให้เข้าพบแพทย์ไปตรวจสุขภาพเพื่อความชัวร์ก่อนที่จะเสริมไอโอดีนครับ5แร่ธาตุที่ควรหลีกเลี่ยงในรูปแบบอาหารเสริมอย่างที่3สังกะสีโค้ชแบงค์ครับสังกะสีเนี่ยนะตัวเดียวกับสังกะสีมุงหลังคาบ้านหรือเปล่าครับอธิบายแบบนี้นะครับสังกะสีมุงหลังคาบ้านกับสังกะสีที่เรากินเป็นเกลือแร่เป็นธาตุสังกะสีธาตุเดียวกันแต่สังกะสีที่มุงหลังคาไม่ได้ทำมาจากสังกะสีล้วนๆเป็นโลหะอลอยมีสารประกอบหลายอย่างและส่วนมากเป็นแผ่นเหล็กชุบสังกะสีเราจึงกินไม่ได้นะครับอย่าไปกินสังกะสีมุงหลังคานะสังกะสีหรือซิงค์เป็นภาษาอังกฤษเป็นแร่ธาตุที่มีบทบาทสำคัญที่ช่วยเรื่องการสังเคราะห์ DNA โปรตีนช่วยเรื่องการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันด้วยการซ่อมแซมบาดแผลระบบเผาผลาญช่วยเรื่องการพัฒนาการเจริญเติบโตของเซลล์หรือแม้แต่ช่วยในการรับรสรับกลิ่นอย่างนี้คนที่ไม่ค่อยได้รับรสอาหารเนี่ยอาจจะขาดสังกะสีใช่ไหมคะใช่ครับคนที่ได้รับรสอาหารหรือรับกลิ่นไม่ค่อยดีเหมือนคนอื่นหรือว่าแบบเมื่อก่อนได้รับรสดีกว่ากินน้ำปลาเท่านี้ก็เค็มแล้วแต่ทำไมเดี๋ยวนี้กินแล้วไม่เค็มอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเริ่มขาดสังกะสีล่อยหล่อไปทุกวันนอกจากนี้ยังจะมีบทบาทในทางวิชาการเชื่อถือได้บอกว่าสังกะสีอาจจะช่วยรักษาสภาวะท้องเสียอย่างรุนแรงเรื้อรังปี2019มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์รายงานเอาไว้ว่า WHO แนะนำให้เด็กที่ท้องร่วงโดยไม่มีสาเหตุระยะยาวเลยนะครับรับประทานสังกะสีเสริมเอาไว้ด้วย The use of zinc for treatment of childhood diarrhea was recommended by WHO และก็ UNICEF ไม่ใช่แค่ช่วยสภาวะท้องเสียอย่างเดียวแต่ยังช่วยสภาวะลำไส้ดูดซึมอาหารได้ยากโรคตับแข็งโรคพิษสุราเรื้อรังอาการหลังผ่าตัดหรือโรคข้างผอมโรคสมาธิสั้นซึมเศร้าสังกะสีมีส่วนช่วยได้ครับแต่ท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าผลข้างเคียงที่ได้สังกะสีมากเกินไปคือคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียมีอาการคล้ายเป็นหวัดตรวจพบค่าไขมัน HDL น้อยลง
้องรับรสชาติเพี้ยนไปมากเกินไปก็เพี้ยนนะรวมไปถึงเจ็บป่วยก็จะมีอาการติดเชื้อง่ายและบ่อยกว่าปกติเห็นไหมครับได้มากเกินไปมันก็อาจจะกับตลับไปได้เลยแล้วเราควรที่จะกินสังกะสีเท่าไหร่ต่อวันถึงจะดีครับโค้ชในแต่ละวันปริมาณสูงสุดที่ร่างกายเราควรได้รับสังกะสีต้องไม่เกินนะครับไม่เกิน40มิลลิกรัมต่อวันสรุปเลยถ้าเกิดต้องการรับประทานอาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีสังกะสีเป็นส่วนผสมเพื่อรักษาอาการของตัวเองหรือบำรุงร่างกายแนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนักโภชนาการก่อนเสมอแล้วอย่าลืมรีเช็คอาการหลังรับประทานทุกๆ3เดือน6เดือนด้วยนะครับว่าไม่ได้รับมากจนเกินไป5แร่ธาตุที่ควรหลีกเลี่ยงในรูปแบบอาหารเสริมอย่างที่4ทองแดงทองแดงเป็นแร่ธาตุตัวหนึ่งที่เราพบในร่างกายได้ประมาณ 70-150 กรัมและพบได้มากในอวัยวะภายในหัวใจไตสมองม้ามไขกระดูกมันจำเป็นแร่ธาตุทองแดงมีหน้าที่สำคัญคือช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจมีหน้าที่ช่วยขนส่งธาตุเหล็กเข้าสู่เลือดแล้วถ้าเกิดได้ทองแดงมากเกินไปจะเกิดอะไรครับโค้ชแบงค์ถ้าได้มากเกินไปจะกลายเป็นสารพิษส่งผลกระทบต่อร่างกายเราได้อย่างรวดเร็วเลยอาการที่พบบ่อยก็คือคลื่นไส้อาเจียนปวดกล้ามเนื้อปวดกระเพาะอาหารและจะทำให้เราเกิดโลหิตจางได้ปริมาณทองแดงเท่าไหร่ที่ควรกินคะโค้ชแบงค์นำให้ทานต่อวันคือ 1.5-3 มิลลิกรัมพอครับแล้วก็ไม่แนะนำให้ทานเป็นอาหารเสริมดูว่าในอาหารคุณมีเท่านั้นพอหรือยังส่วนผู้ที่รับประทานอาหารปกติมีแร่ธาตุทองแดงอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องรับประทานอาหารเสริมสุดท้ายแล้ว5แร่ธาตุที่ควรหลีกเลี่ยงในรูปแบบอาหารเสริมคือโคลีนชื่อนี้ท่านผู้ชมอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่แต่ก็เป็นแร่ธาตุหนึ่งนะครับโคลีนเนี่ยช่วยเร่งระบบเผาผลาญไขมันในร่างกายของเราจัดอยู่ในกลุ่มวิตามินบีรวมเหมือนกันโดยโคลีนจะทำงานร่วมกับอินโนซิทอลเพื่อช่วยขับเคลื่อนกระบวนการที่ใช้ไขมันและคอเลสเตอรอลของร่างกายโค้ชแบงค์คะแล้วโคลีนประโยชน์เยอะขนาดนี้ก็ต้องกินเยอะๆสิครับไม่นะครับไม่นะที่ทำคลิปนี้อยากจะให้รู้ว่าถ้าเกิดโคลีนทานมากเกินไปมันจะเป็นโทษของการบริโภคโคลีนเกินขนาดจะมีอาการข้างเคียงคือเหงื่อออกมากผิดปกติมีสภาวะซึมเศร้าได้ง่ายความดันโลหิตต่ำมีกลิ่นตัวคล้ายกลิ่นคาวปลาอันนี้โค้ชแบงค์เคยอธิบายมาแล้วว่าทำไมเราถึงมีกลิ่นตัวแรงขึ้นหลังจากที่ทานอาหารจากเนื้อสัตว์เพราะว่าพวกเนื้อสัตว์จะมีโคลีนสูงมากพอเนื้อสัตว์พวกนี้มันจะไปเลี้ยงแบคทีเรียตัวที่ไม่ดีแบคทีเรียกินโคลีนของเรามันก็จะคลายแก๊สที่เหม็นเน่าออกมาเรียกว่า TMAO อันนี้ตีพิมพ์ในงานวิจัยหลายงานเลยนะครับในปี2017ใน Circulation อธิบายว่าแบคทีเรียในลำไส้กัดไมโครไบโอต้าเนี่ยเมื่อกินโคลีนแล้วจะผลิตทริเมทลามีน N ออกไซด์จะไปเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดเนื่องจากแก๊สตัวนี้ไปทำให้เส้นเลือดแข็งตัวไม่สามารถไหลเวียนได้อย่างคล่องตัวแล้วมันสามารถเดินทางตามกระแสเลือดสู่อวัยวะทุกๆชิ้นในร่างกายของเราได้เลยอาจจะดูไม่ซีเรียสแต่ท่านผู้ชมเชื่อนะครับว่าถ้าเกิดบริโภคเกินเข้าไปแล้วสะสมในร่างกายมากเป็นระยะเวลานานอักเสบเรื้อรังโรคร้ายต่างๆถามหาท่านผู้ชมในอนาคตได้ครับแล้วโคลีนปริมาณเท่าไหร่ควรจะทานในแต่ละวันประมาณเอาไว้ว่าผู้ใหญ่ที่สุขภาพดีกินได้500-900มิลลิกรัมต่อวันก็เพียงพอแล้วนะครับ500-900และสุดท้ายสำหรับท่านผู้ชมที่ดูโค้ชแบงค์มาถึงตอนนี้นอกจาก5แร่ธาตุที่ควรหลีกเลี่ยงรูปแบบอาหารเสริมแล้วโค้ชแบงค์จะมาบอกอาหารธรรมชาติที่ท่านผู้ชมสามารถทดแทนอาหารเสริมพวกนั้นท่านผู้ชมอยากได้ธาตุเหล็กใช่ไหมกินซีเรียลข้าวโอ๊ตจมูกข้าวคะน้าตำลึงผักพวกนี้บล็อกโคลี่หน่อไม้เมล็ดถั่วแห้งต่างๆมีธาตุเหล็กสูงมากๆเลยครับแล้วอยากจะได้ไอโอดีนขนมปังกระเทียมผักกาดเขียวผักขมงาดำถั่วเมล็ดแบนสตรอเบอรี่เกลือทะเลมีไอโอดีนอยากจะได้สังกะสีเห็ดผักคะน้าหน่อไม้ฝรั่งผักกาดถั่วลูกไก่เม็ดฟักทองเนี่ยละครับที่อบตามร้านสะดวกซื้อได้ไหมครับโค้ชแบงค์ได้สังกะสีเหมือนกันนะครับเม็ดฟักทองถ้าเกิดไปซื้อฟักทองมาอย่าทิ้งเม็ดนะอันนี้โปรตีนสูงมากๆเลยสูงที่สุดเลยนะครับอาหารที่มีทองแดงสูงท่านผู้ชมก็เมล็ดพันธุ์พืชอีกละครับ
แนะนำให้ทานธัญพืชเอาไว้เลยนะครับ5สีสุดท้ายโคลีนก็ผักใบเขียวอีกแล้วครับจมูกข้าวข้าวโอ๊ตถั่วเหลืองถั่วลิสงกะหล่ำปีและดอกกะหล่ำท่านผู้ชมจะเห็นไหมครับว่ามีอาหารบางอย่างที่มีแร่ธาตุพวกนี้อยู่เยอะนั่นก็คือผักใบเขียวแล้วก็พืชตระกูลถั่วและธัญพืชข้าวต่างๆก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้สิ่งที่ดีที่สุดความรู้ที่ถูกต้องทันสมัยและเอาไปใช้ได้จริงทวนอีกที5แร่ธาตุที่ควรหลีกเลี่ยงในรูปแบบอาหารเสริมขึ้น1ธาตุเหล็ก2ไอโอดีน3สังกะสี4ทองแดงและ5โฟลีนลองดูนะครับว่า5อย่างนี้มีข้างขวดที่คุณกินอยู่หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นนมชงไม่ว่าจะเป็นวิตามินรวมเกลือแร่รวมถ้ามีอยู่แนะนำให้เปลี่ยนยี่ห้อโดยด่วนจิมมี่ดีนเคยกล่าวไว้ว่าเราไม่สามารถบังคับทิศทางลมได้แต่เราสามารถบังคับเรือให้ไปสู่จุดหมายได้เสมอถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบความรู้ดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe และสั่นกระดิ่งคอมเมนต์มาใต้คลิปทุกๆคลิปได้เลยครับขอให้ท่านผู้ชมที่รักทุกคนสุขภาพแข็งแรงไกลโรคเป็นเศรษฐีความสุขกันในทุกๆวันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ